โคราชน้ำอย่างท่วม PA เเร่งมอบถุงยางชีพพร้อมดูแลความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายประการวงพุทธ,ธิผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p a เขตสภาคตะวนออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานปล่อยขบวนรถถุงยางชีพจากสำนักงานเขตเพื่อส่งมอบให้ประชาชนประมาณ600กว่าครัวเรือนที่ประสบปุทกภัยในหลายหมู่บ้านในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้นายนำชัยหลอธนตระกูลผู้ว่าการ PA ได้สั่งการกำชับเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเป็นสำคัญให้ทุกการไฟฟ้าที่มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเฝ้าระวังดูแลระบบจําหน่ายในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างปลอดภยัยพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเตือนการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์ใจไฟและข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือสายด่วน PA Call Center 1129ตลอด24ชั่วโมง